วัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเบาๆนะครับดูดันไม่ได้ไอลงพื้นที่เจอทั้งอากาศแบบนี้เนาะทั้งฝนทั้งแดดสลับกันแทบจะทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังสู้เต็มที่ครับลงพื้นที่ทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนก่อนหน้านะครับไอเนี่ยต้องกินยาต้องดมยาก่อนขึ้นมาก็สั้นๆดีกว่าครับวันนี้เราคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ผมขอพูดสั้นๆว่า10กันยากาเบอร์1กาก้าวไกลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกเลยครับเมื่อสักครู่ทั้งวันนี้และหลายๆวันที่ผ่านมาหลายๆคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจมาขอลายเซ็นมาถ่ายรูปบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเป็นส.ส.แล้วหาตัวยากอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผู้แทนในวิถีก้าวไกลทุกคนรวมถึงผมด้วยครับเราจะเป็นผู้แทนที่เป็นผู้แทนราษฎรจริงๆครับได้เป็นส.ส.เป็นผู้แทนเข้าสภาแล้วไม่มีวันหายหัวจากพื้นที่เป็นอันขาดผมจะยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะยังคงเจอหน้าคนคนนี้อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่การลงพื้นที่ตามวาระโอกาสเท่านั้นแต่ว่าผมและเพื่อนส.ส.หลายคนครับมีโครงการที่คล้ายกันที่ชื่อว่าโครงการผู้แทนพบประชาชนเราจะมีแผนการลงพบปะพ่อแม่พี่น้องอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดสมัยที่เราเป็นผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนดังนั้นไม่ต้องกังวลครับดังนั้นต่อให้เราเป็นผู้แทนแล้วผมเป็นผู้แทนแล้วผมก็จะยังคงลงพื้นที่มาพบปะกับทุกคนทุกตำบล2อำเภอในเขต3อำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงมีทั้งหมด19ตำบล177หมู่บ้านผมจำได้ขึ้นใจและผมจะพยายามไปให้ทั่วถึงที่สุดนี่คือความตั้งใจจริงๆทุกเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนบอกมาว่ามีปัญหาโรงงานบางโรงส่งกลิ่นเหม็นไม่ต้องห่วงครับผมจะติดตามต่อเนื่องแน่นอนบางที่มีปัญหาเรื่องที่ดินบางที่มีปัญหาเรื่องช้างป่าวันก่อนคุยกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีปัญหาช้างป่าก็ไม่ต้องกังวลครับเรื่องช้างป่าเรามีนโยบายวางแผนเอาไว้แล้วผมร่วมร่างนโยบายกับตัวแทนของพรรคที่ทำนโยบายเรื่องช้างป่าพร้อมผลักดันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลทุกปัญหาที่แจ้งเข้ามาเราไม่เคยละทิ้งเราจะพยายามใช้ทุกช่องทางที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้รวมถึงแนวทางที่จะผลักดันทำให้คุณภาพชีวิตของชาวแกงเขาชะเมาดีกว่านี้ตามที่คุณทิมพิธาฝากเอาไว้4ด้านหลักๆที่จะต้องทำให้ได้ข้อที่1ที่ฝากเอาไว้และผมยึดมั่นว่าจะต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องสาธารณสุขสาธารณสุขมีตัวเลขที่บ่งบอกว่าชาวแกงเขาชะเมาเนี่ยมีแพทย์ต่อประชากรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังนั้นผมจะพยายามผลักดันทุกช่องทางเพื่อเพิ่มตัวเลขแพทย์ต่อประชากรให้มากขึ้นเพื่อให้เราชาวแกงเขาชะเมาเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงมากขึ้นรวมถึงให้บุคลากรทางการแพทย์ได้แบ่งเบาภาระงานวันก่อนผมกับคุณรังสิมันโรมเข้าไปที่โรงพยาบาลแกลงได้รับทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์บางคนจบถึงปริญญาตรีแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุยังคงเป็นลูกจ้างรายวันผมได้ยินแล้วผมตกใจมากครับว่าทำไมบุคลากรทางการแพทย์ของเราถึงได้รับการดูแลแบบนี้อย่างน้อยที่สุดต้องได้เงินเดือนเป็นลูกจ้างรายปีได้รับเงินเดือนก็ยังดีแล้วอัตราการบรรจุต้องช่วยกันขยายอัตราเพื่อรองรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ให้ได้มีสวัสดิภาพบริการที่ดีจะได้มีแรงในการดูแลพวกเรารวมถึงแน่นอนครับต้องเพิ่มอัตรากำลังให้มากขึ้นนี่คือเรื่องสาธารณสุขที่ผมตั้งใจจะดูแลพ่อแม่พี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพพลานามัยของทุกคนอย่างแน่นอนเรื่องที่สองที่คนจีนฝากไว้ผมไม่เคยลืมก็คือเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ผมเดินทางลงพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเดินทางลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อแม่พี่น้องทุกวันและโดยส่วนใหญ่ในการลงพื้นที่ไปเวลากลางวันจะเจอผู้เฒ่าผู้แก่60 70 80ทุกวัน
และได้รับรู้ว่าทุกคนก็ควรจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอย่างทั่วหน้าแต่ปัญหาที่รัฐบาลรักษาการทำเอาไว้และต้องมาดูว่ารัฐบาลใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นจะเอายังไงก็คือเขาบอกว่าให้ไปพิสูจน์ความจนลงทะเบียนกันใหม่ซึ่งก้าวไกลเราบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะเกิดปัญหาการตกหล่นได้มันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องหลักการผู้เฒ่าผู้แก่อยู่มาชั่วชีวิตทำมาหากินสร้างบ้านแปลงเมืองทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมานานควรจะได้รับสวัสดิการอย่างทั่วหน้าอย่ามาให้เสียเวลาพิสูจน์ความจนกันอีกเลยศักดิ์ศรีในความเป็นคนของเราควรจะเท่าเทียมกันทุกคนต้องได้รับเบี้ยคนชราอย่างทั่วหน้านี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต่อสู้อย่างแน่นอนเรื่องที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมบอกไปบ้านเราแกงขอชะเมามีสิ่งแวดล้อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเรามีทั้งภูเขาแม่น้ำลำคลองมีทะเลมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นปล่อยน้ำเน่าเสียลงคลองลงพื้นที่สาธารณะเรื่องนี้ต้องมาดูแลกันเราไม่โทษใครครับไม่โทษโรงงานแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบของทางการที่ไม่สามารถดูแลให้โรงงานและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขดังนั้นต้องมาสร้างกระบวนการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างประชาชนและโรงงานไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PRPR ในการจำกัดควบคุมสารเคมีอันตรายรวมถึงการฟื้นฟูทะเลที่เราได้รับปัญหามาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ปี56และปี65ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อเนื่องไปจนถึงการสู้เรื่องกฎหมายประมงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมจะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนและแน่นอนครับเรื่องสอที่4ที่คุณทิมพิธาฝากไว้ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวสัปดาห์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ผมกับคุณทิมไปพายเรือที่สวนพฤกษศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าแม้แต่คนแก่และเก่าชะเมาเองหลายๆคนก็ไม่ทราบว่าเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาด 3,000 กว่าไร่นะเป็นพื้นที่น้ำ 3,000 ไร่เป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำ5เกาะพื้นที่กว่า400ไร่ที่มหัศจรรย์มากเป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวน่าส่งเสริมไปได้อีกไกลมากรวมถึงเราได้ไปล่องเรือดูตัวล้างหรือกิ้งก่ายักษ์ที่กระแสบนนี่เป็น2ตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของเราอุดมสมบูรณ์และมีความน่าสนใจหลากหลายมากดังนั้นถ้าเราได้รับการส่งเสริมได้รับการจัดวางได้รับการออกแบบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวยุคใหม่มันว่าด้วยประสบการณ์การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเราต้องการประสบการณ์ใหม่ๆครับถ้าเราสามารถออกแบบประสบการณ์ให้น่าสนใจทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินเครื่องดื่มรวมไปถึงที่พักให้น่าสนใจมากขึ้นเราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้พวกเราได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายไปอย่างน่าตกใจครับก่อนโควิดระยองมีนักท่องเที่ยวสูง7ล้านคนต่อปีหลังโควิดเราเหลือแค่2ล้านคนดังนั้นจะเห็นได้เลยว่า5ล้านคนที่หายไปนั่นคือเงินในกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องชาวแกงชาวชะเมาที่หายไปนักท่องเที่ยวที่หายไปมันหมายความว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผลไม้ขายเนื้อหมูขายลูกชิ้นขายน้ำดื่มขายน้ำพริกปลาทูขายข้าวแกงก็จะมีรายได้ลดลงดังนั้นถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ถูกทางดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศกลับมาให้ได้อย่างน้อย7ล้านคนต่อปีเศรษฐกิจการค้าการขายการจ้างงานในพื้นที่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นกลับคืนมาทำให้เงินในกระเป๋าของเรามีมากขึ้นนี่คือ4สอที่ผมยึดมั่นที่จะทำงานตามแนวทางของพรรคก้าวไกลตามวิถีทางที่หัวหน้าพรรคคุณทิมฝากผมเอาไว้รวมถึงมิติอื่นๆที่เราจะทำกันมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เราไม่ลืมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำทั้งเรื่องปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งเรื่องปัญหาที่ดินทับซ้อนในพื้นที่เขาชะเมาทั้งเรื่องช้างป่าทั้งเรื่องประมงทั้งเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆที่แจ้งเรามาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องน้ำประปาก็เลยเป็นเรื่องสำคัญครับมีเรื่องร้องเรียนมาเยอะมากว่าประปาหลายพื้นที่หลายบ้างไม่ไหลบ้างฝากกดติดตามเดอะรีพับลิกด้วยนะท่านผู้ชมครับสดจากตลาดจารุวัฒน์ปราสาทวัวแกลงจังหวัดระยองนะครับปลาที่ไร้คุณภาพแกงกับทมกับมีตัวเลข
สาธารณสุขตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานคือมันย้อนแย้งมากครับพี่น้องครับดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำและจะทำแบบไม่หายหัวทุกคนจะได้เห็นผมยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการทำงานแบบก้าวไกลเป็นสิ่งที่เราใจฝากเอาไว้และที่สำคัญครับที่สำคัญตลอดการลงพื้นที่หลายวันที่ผ่านมาผมได้เจอข้อเท็จจริงว่าพ่อแม่พี่น้องชาวแกงเขาชะเมาชาวระยองมีที่มาที่หลากหลายผมได้พบกับเจ้าของรีสอร์ทที่เป็นเขยระยองเขยคุณแกงย้ายจากอีสานมาอยู่นี่ทำรีสอร์ทผมได้เจอคนละปกติครับมาจากอุบลมาอยู่นี่หลายสิบปีทำที่ทางคาดว่าน่าจะอยู่ที่ระยองจนถึงวันที่10นะท่านผู้ชมวันที่10ซึ่งเป็นวันที่มาจากภาคเหนือเป็นวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะคนค้าขายในตลาดที่มาจากภาคใต้เรามาจากหลายภาคมากดังนั้นข้อเท็จจริงของเราก็คือชาวแกงชาวเขาชะเมาชาวระยองเป็นคนมีที่มาที่หลากหลายวิธีของก้าวไกลและผมให้เกียรติให้ความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวแกงเขาชะเมาตรงนี้ปลาใสที่ตลาดคลองถมอำเภอแกลงจังหวัดระยองเราให้ความสำคัญว่าแกงเขาชะเมาคือบ้านของเราทุกคนโดยไม่แบ่งแยกที่มาดังนั้นครับเพื่อยืนยันว่ากิจกรรมบนเวทีจะเริ่มประมาณ17นาฬิกานะท่านผู้ชมดีกว่านี้17นาฬิกานะตลาดคลองถมนะฮะในตัวเมืองอำเภอแกลงนะฮะทุกคนโดยไม่แบ่งแยกอยากเห็นแกงเขาชะเมาเดินหน้าสู่การสถาปนาอำนาจประชาชนให้เสียงประชาชนมีความหมายอยากเห็นแกงเขาชะเมาที่สดใสที่จะมีเศรษฐกิจการค้าการขายที่ดีกว่านี้10กันยาเชิญชวนทุกคนเข้าคูหากาก้าวไกลไปด้วยกันเพราะนี่คือวันสำคัญที่เราจะปักหมุดหมายเดินหน้าสู่การสร้างประชาธิปไตยร่วมกันพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนับจากวันนี้วันนี้มันพฤหัสเนาะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันอีกเพียงแค่3วันมาร่วมจับมือกันให้แน่นมาร่วมโอบกอดความหวังความฝันเข้าคูหากาก้าวไกลเพื่อให้เราทุกคนได้มีความสุขไปพร้อมๆกัน10กันยากาเบอร์อะไรครับ10กันยากาพักอะไรครับ10กันยากาพักอะไรครับขอบคุณทุกคนมากครับนี่เป็นการปราศัยของคุณโยพงศธรสอนเพชรนลินนะผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3นะครับผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะท่านผู้ชมครับ